คุณผู้ชมครับภาพที่ท่านจะเห็นต่อไปนี้ถ้ำใหม่ยังอยู่คุณผู้ชมเดาก่อนนะทีมงานมีภาพใหม่ใช่ไหมคนนี้นี่คือผัวเขานะฮะผู้ที่รักน้องพรมากคุณผู้ชมฮะถามท่านก่อนจะเปิดภาพสมมุติท่านเป็นใหม่แล้วท่านเปิดคลิปหนึ่งขึ้นมาดูแล้วท่านเจอเมียท่านกำลังกอดกับผู้ชายคนอื่นแบบรับตาคนถ้าท่านเป็นไอ้น้องคนเนี้ยท่านจะให้อภัยเมียใช่ไหมคุณผู้ชมครับภาพต่อไปนี้พรกินข้าวนะเดี๋ยวพรจะตายนะฮะเพราะ3วันแล้วพรไม่ได้กินภาพต่อไปนี้เป็นภาพที่ถ้าคนนี้ยังอยู่มีคนบอกว่าเขาก็จะให้อภัยเมียเขาอีกภาพเปิดขึ้นมาเลยฮะภาพที่คุณผู้ชมเห็นต่อไปนี้คือภาพน้องพรนะครับกำลังนั่งรถเพลงอะไรผมก็ไม่รู้ทีมงานรู้ไหมที่ยังเป็นวัยรุ่นกันอยู่เนี่ยดูฮะปีนหาเลยนะฮะนี่ถ้าไม่มีเกียร์ขั้นล่องเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่คือน้องพรกับคุณสามคุณสามคือคนที่เราเปิดใจไปโทษทีนะคุณผู้ชมช่วยเบิ่งขึ้นไปบนมุมจอเลข8วันที่อะไรเมย์อ่านหน่อยสิ2024วันที่8มกราคมเดือนหนึ่ง2024ก็คือปีนี้ใหม่ตายคือวันที่27ค่ะ27มกราคมในวันที่ผัวเป็นตัวเป็นตนชื่อว่าน้องใหม่ผู้ที่รักและบูชารักแต่ในวันที่8มกราคมน้องพรข้ามเกียร์ไปกอดกับคุณ3คุณผู้ชมเอาเปิดเสียงทีมงานเพลงไว้อีกครั้งเอาไว้ตรงนี้แหละฮะดูฮะใครรู้ช่วยบอกมาในไลฟ์สดหน่อยสิเพลงใครเนี่ยนี่ฮะโอ้โหโทษนะคุณผู้ชมครับเห็นแสงสว่างข้างหน้าใช่ไหมนี่คือกลางวันฟ้าแจ้งจางปางนี่ถ้าต่ำกว่านี้หน่อยนี่ผมคิดเยอะกว่านี้นะถ้าหัวน้องพรต่ำกว่านี้อีกเนี่ยนะฮะนี่นะฮะโอ้โหเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยเขาซบกันเฉยๆเออมีผัวไงล่ะก็บอกว่ามีผัวแล้วเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับภาพเนี้ยโทษทีนะที่เราต้องเปิดภาพนี้แล้วพรอย่าโกรธกันพรอย่าเป็นอะไรนะเพราะพรไม่กินข้าวมา3วันแล้วเนี่ยนะผมถึงบอกว่าไอ้คนเนี้ยแล้วน้องพรเมื่อวานร้องไห้แล้วก็เที่ยวสอนชาวบ้านว่าอย่าทำเหมือนหนูใช่ไหมในวันที่ผัวยังไม่ตายกอดอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับแล้วเรื่องราววันนี้ภาพที่ถูกเปิดออกมาเนี่ยนะนี่คุณผู้ชมครับผู้ชายเอาแต่ทำงานและดูเมียฮะนี่คุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้ฮะนี่ยังไม่พีคฮะพีคเนี่ยมีกว่านี้อีกฮะเดี๋ยวเตรียมภาพที่พีคกว่านี้หน่อยนะย้ำตรงนี้น้องใหม่ตายวันไหน27คืน27มกราคม27มกราโดนชูอุ้มใช่น้องเขายอมรับว่ากับไอ้กิจเขาได้เสียกัน27คือวันที่ใหม่ผัวคนเนี้ยตายค่ะคุณผู้ชมครับ28คือน้องใหม่ต้องตายแล้วค่ะเที่ยงคืน33คุณผู้ชมดูภาพต่อไปนี้ฮะหลังน้องใหม่ตายปรากฏภาพเปิดขึ้นมาฮะ3ฮะ3ก็คือคนที่เมื่อกี้น้องพรกดหัวลงไปแนบกับอกมาบ้านฮะค่ะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะวันผัวตายเนี่ยไอ้กิจมานอนบ้านนะแล้ววันที่ผัวตายไอ้กิจนอนบ้าน3ก็มานอนฮะโอ้โห
คือช่วงเวลาตอนเที่ยงคืน33ในวงจรปิดที่3หยุดภาพไว้ตอนที่น้อง3เดินมานี่ต้องจริงต้องบอกว่า3เขาไม่รู้นะอันนี้ผมแก้ตัวให้3เลยเพราะ3เนี่ยเคยเปิดใจกับช่อง8บอกพี่ผมไม่รู้จริงว่ามันมีผัวมันบอกผมตลอดว่ามันนอนกับพ่อนี่ฮะและทีมงานเปิดคลิปเมื่อกี้ในรถเอาไว้ด้วยแล้วหยุดภาพนี้ค้างเอาไว้สุดท้ายวันนี้เราไปได้วงจรปิดครับผู้ชมฮะปรากฏว่าน้อง3ก็โผล่มาบ้านวันที่ผัวน้องพรตายโดยทั้งสองคนเดินถือของเก็บขึ้นบนกระบะตู้ทึบโดยคุณ3เนี่ยเห็นบอกว่าก็ขับรถออกไปถูกป่ะเบใช่ก็คือเวลาเที่ยงคืน33ที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องวงจรปิดของคืนวันที่28มกราคมต้องบอกว่าจากวงจรปิดก่อนหน้านี้ที่เราให้คุณผู้ชมดูเที่ยงคืน18นาทีเป็นเวลาที่ช่างกิจเอาศพของคุณใหม่ไปทิ้งพอดีเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาเดียวกันที่ตอนนั้นน้องพรเนี่ยยังไม่ได้คุยกับทางด้านของสามีผู้ตายคุณผู้ชมครับภาพทางซ้ายมือมันจึงจะเป็นนัยยะว่าในวันที่28ใช่ไหมใช่จะบอกว่าคุณสามมาที่นี่ใช่แล้วมาทำอะไรเมคือเขาก็บอกว่าเดินถือของออกมาจากบ้านไปเก็บที่รถกระบะตู้ทึบแล้วก็ขับออกจากหมู่บ้านเขาก็ไม่ได้ระบุในกล้องวงจรปิดว่าทำอะไรคุณผู้ชมครับวันนี้ล่าสุดเราเจอกับสามแล้วนะฮะเราบอกสามพี่ถามจริงคือ3ไม่รู้จริงๆหรอคือผู้หญิงเราอ่ะคุณผู้ชมฮะคือผมเชื่อว่า3ก็ไม่รู้ว่าถูกมั้ยเพราะ3เองถามว่าเธออยู่กับใครอยู่กับพ่อแล้วอย่าว่าแต่3เลยไอ้กิจเนี่ยมาถึงฆ่าน้องใหม่เพราะมันแค้นที่ว่าพรหลอกมันคุณผู้ชมดูดิฮะผัวตาย3ก็มานะฮะอ้าวเปิดวงจรปิดก่อนก็ได้ขวามือล่าสุดวันนี้เราไปเจอ3เปิดใจกับช่อง8เราถามบอก3ภาพ3ตอนนี้มันหลุดออกมาอีกแล้วนะ3เองก็บอกว่าเอาจริงบอกว่าผมเนี่ยเริ่มต้นเลยผมทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็รู้จักกับน้องพรน้องพรย้ายมาทำงานที่เดียวกันเราก็สนิทสนมพร้อมกับเริ่มจีบโดยมีการซื้อน้ำขนมมาให้ใครจีบใครเมพรจีบเขาเขาเล่าว่าน้องพรเนี่ยเริ่มมาพูดคุยสนิทสนมแล้วก็จีบน้อง3ด้วยการซื้อน้ำซื้อขนมมาให้ไม่เว้นแต่ละวันเขาก็เลยเหมือนใจอ่อนหลังจากนั้นไม่ถึงเดือนเขาก็เลยคบหากันคุณผู้ชมครับจึงไม่ต้องแปลกใจว่าภาพในรถเมื่อกี้นี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นคุณผู้ชมถึงจะรู้ว่าผู้หญิงเป็นฝ่ายเปิดนะฮะผู้ชายไม่ได้เปิดนะเกมนี้ผู้หญิงเปิดก่อนนะฮะดูจากคลิปเนี่ยมันก็ชัดเลยต่อให้มีเกียร์แท่งขวางกั้นฉันก็จะข้ามเกียร์เพื่อมาหาเธอเห็นใช่ไหมฮะล่าสุดวันนี้ยอมรับเราก็ถามบอก3ผู้หญิงมาจีบอ่ะกระแสว่าผู้ชายต้องหน้าตาดีหลังจากนั้น3บอกผมก็เลยคบโดยผมก็ไม่กล้าบอกให้คนรอบข้างรู้เพราะอะไรหรือเปล่าแต่ว่าวันหนึ่งความลับแตกเพราะคนที่ทำงานนั่นแหละคุณผู้ชมครับเขาจับได้ว่า3แอบคบกับพรตัวเองเลยตัดสินใจเปิดก็เปิดคุณผู้ชมฮะคือเปิดตัวหลังจากเปิดตัวมีข้อจำกัดอีกนะฮะอย่าลืมว่าในโรงงานแห่งนี้นอกจากน้องพรเนี่ยจะสนิทกับพี่3น้องพรยังซ้อนพี่กิจอยู่ถูกป่ะฮะปรากฏว่าเราก็ถาม3บอกข้อคบหาเวลาต้องคบกันมีอะไรบ้างเมื่อเปิดตัวช่วงเวลาที่ผมกับพรได้ร่วมหลับนอนกันกำหนดเวลาเอาไว้น้องพรบอกว่าต้อง4ทุ่มนะคุณพระคุณผู้ชมครับต้อง4ทุ่มได้ทำมาไหมนี่ๆๆฮะโดยข้อกำหนดถ้าเธอจะคบกับฉันเพราะน้องพรเป็นผู้หญิงสวยมากนี่ฮะดังนั้นเปิดข้อกำหนดครับถ้าเธอจะมาเจอฉันเธอต้องมา4ทุ่มมีเวลาลิมิตคุณผู้ชมฮะห้ามเกินเวลาได้ข้อมูลไหมครับทีมงานขึ้นหน่อยสินี่ฮะโดยมีเวลาลิมิตเราจะอยู่ด้วยกันได้แค่ห้ามเกิน3ชั่วโมงโอ้โหนึกว่าเที่ยวรัชดาอยู่นะเนี่ย3ชั่วโมง3ชั่วโมงและที่สำคัญ3ชั่วโมงเสร็จห้ามนอนค้างกับกรณีนี้เห็นบอกเราต้องแยกย้ายค่ะต้องแยกย้ายในทันทีคุณผู้ชมครับ3ยังบอกว่าสิ่งหนึ่งนี่ฮะ3ชั่วโมงเต็มที่เวลาแห่งความสุขถ้าได้เจอกับน้องพรแล้วแยกและที่สำคัญน้องพรปิดโทรศัพท์ตลอดเวลาอยู่ด้วยกันและน้องพรคว่ำโทรศัพท์ตลอดค่ะคุณผู้ชมครับผมเชื่อผู้ชายร้อยทั้งร้อยมันต้องรู้ถ้าคนที่เรารักมันทำพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ปกติละปิดเสียงคว่ำมือถือค่ะและที่สำคัญก็คือมักจะบอกว่าอยู่กับพ่อแต่3ไม่เคยเจอหน้าพ่อของน้องพรเลยส่วนภาพในรถ
ที่เห็นคุณผู้ชมครับเขาก็ยอมรับอย่างลูกผู้ชายนั่นแหละว่าเขาก็ไม่รู้ว่าแสดงว่าเดือนมกราเนี่ยสามก็ยังไม่รู้ถูกไหมว่าน้องพรเนี่ยมีผัวก็คือคุณใหม่แล้วยังไม่รู้ว่าคั่วกับไอ้กิจอยู่อีกเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจวันที่น้องใหม่แกตายเนี่ยสามก็เลยมาหาตอนดึกแล้วคุณใหม่เองวันนี้เขาก็บอกเลยว่าล่าสุดคุณผู้ชมฮะน้องสามเนี่ยบอกกับเราว่าคือเรื่องอุ้มฆ่าของคุณใหม่ตอนแรกน้องพรส่งข้อความมาบอกพี่แฟนหนูตายแล้วตอนนั้นตัวเองก็ตกใจว่าแฟนพรจะตายได้ยังไงก็ผมยังมีชีวิตอยู่แล้วจะตายได้ยังไงสุดท้ายเลยมาดูข่าวเอ้าพรมีสามีนี่หว่าคุณผู้ชมฮะยอมรับว่าเสียใจมากผมปล่อยวางและไม่ถามอะไรพรอีกเลยคุณผู้ชมครับภาพในรถครับเมื่อกี้ที่เห็นเขาก็ยอมรับว่ามันมีความสนิทสนมกันจริงถูกไหมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ชมครับเราก็ถามเขาบอกว่าถ้าวันนี้ตัวเองอยากจะบอกอะไรกับพรเขาว่ายังไงบ้างอ่ะสามเขาก็บอกว่าถ้าพรฟังอยู่อยากให้พรออกมาพูดความจริงนะคะว่าเรื่องนี้ตกลงใครทำใครเป็นคนที่เกี่ยวข้องกันแน่มันจะได้ไม่ถูกลากเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าผู้สื่อข่าวก็ถามเหมือนกันคุณสามแล้วคุณสามเนี่ยยังจะคุยกับคุณพรต่ออีกไหมคุณสามบอกผมไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดนะแค่อยากให้เขาออกมาอธิบายว่าไหนตอนแรกบอกมีผมแค่คนเดียวค่ะคุณผู้ชมครับแล้วมีอันนึงฮะมันมีข้อมูลอันนึงน่าสนใจเพราะแน่นอนเวลาจะต้องเจอกับน้องพรเนี่ยน้องพรให้เต็มที่คือ3ชั่วโมงเกินไม่ได้นะฮะมันเพราะอะไรป่ะเพราะผัวเขาต้องกลับผัวเขาจะกลับตอนเช้าคือผัวเขาเนี่ยออกไปทำงานตอนประมาณ4ทุ่มใช่ไหมคะแต่ตัวน้องพรเนี่ยเหมือนจะต้องออกไปทำงานตอนประมาณ3อะไรทำนองเนี้ยโอ้โหคุณผู้ชมครับแล้วที่สำคัญคือเราก็ถามบอก3แล้วตอนไปบ้านเขาว่าไม่เอะใจเหรอเพราะอย่าลืมนะฮะว่าพี่ใหม่เนี่ยผัวแท้ๆเลยเนี่ยแกเป็นไรเดอร์คุณผู้ชมเชื่อไหมน้องก็ไปเจอใช่ไหมกระเป๋าส่งอาหารพรบอกว่าเป็นคนวิ่งรับงานเองตัวเองเป็นไรเดอร์โอ้โหน้องเอ้ยนี่แล้วพรก็ย้ำตลอดว่าอยู่กับพ่อคุณผู้ชมครับภาพในรถถึงได้บอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าวันนี้น้องใหม่เขามีชีวิตอยู่อะไม่ต้องให้เกิดคดีอุ้มฆ่าทิ้งนะฮะแล้วสมมติภาพนี้มันหลุดมาจนกระทั่งถ้าคุณผู้ชมเป็นใหม่อะคุณผู้ชมคิดในใจก่อนนะเดี๋ยวผมจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าท่านเป็นใหม่ท่านจะให้อภัยผู้หญิงคนนี้ไหมแต่วันนี้สามเขาไม่รู้จริงๆว่าเธอมีผัวแล้วลองฟังเสียงสามเปิดใจหน่อยฮะตอนแรกยังครับตอนแรกยังเราคุยกันว่ายังไม่เปิดผัวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะไปพูดเราแนวไหนประมาณนี้ครับหลังๆมาเพื่อนก็จับได้ว่าสองคนนี้นะคบกันอะไรประมาณนี้ก็เลยเปิดครับแล้วการคบหาอยู่กินกันเป็นยังไงบ้างคะคืออยู่ด้วยกันเลยไหมหรือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันครับคือบ้านหายบ้านมันครับนอกจากว่าเวลางานคือเข้างานที่เดียวกันก็จะมาเจอกันที่ทำงานครับแล้วหลังเลิกงานอะไรก็หลังเลิกงานก็นั่งเล่นกันที่ทำงานก่อนแล้วไม่ดึกมากก็กลับครับต่างคนต่างบ้านหายบ้านมันครับโดยส่วนตัวแล้วเราเคยไปหาพรที่บ้านหรือว่าเคยไปอยู่บ้านเคยครับเคยไปหาพรที่บ้านครับแต่ไม่เคยได้ไปอยู่แบบว่าเป็นเดือน2เดือนไม่เคยครับแบบไปก็กลับประมาณนี้ครับอย่างที่เราไปนี่คือช่วงแรกๆถึงเราไปช่วงเวลามีเวลาด้วยว่าต้องไปตอนไหนกลับตอนไหนใช่ครับไปหลังประมาณ4ทุ่มครับแล้วเวลากลับล่ะคะคือไปก็กลับประมาณอยู่ประมาณเที่ยงคืนนิดหนึ่งผมก็กลับแล้วประมาณนี้ครับไม่ได้อยู่ยันเช้าอะไรเงี้ยตอนนั้นพรให้เหตุผลไหมว่าทำไมถึงแบบอยู่ด้วยกันอยู่กับพ่อครับเขาอยู่กับพ่อเขาบอกเขาอยู่กับพ่อใช่ครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยเจอพ่อเขาครับแล้วตอนที่เราไปอยู่บ้านนั้นคือเราเคยเจอพ่อไหมไม่เคยครับไม่เคยเจอตลอดเวลาที่คุณกับพรเนี่ยเคยมีพิรุธหรือว่าอะไรไหมที่ทำให้เรารู้สึกว่าเขาแรกไม่ครับหลังๆมาก็คือโทรศัพท์จะปกติเคยหงายก็พออยู่กับผมว่าคว่ำมั่งใส่กระเป๋ามั่งอะไรมาเนี่ยเคยมีการแลกกันเช็คโทรศัพท์ไหมครับแรกครับแรกเช็คได้ครับหลังๆมาก็ไม่ได้ครับเขาจะบอกว่าโทรศัพท์เขาไม่เคยเปิดเสียงเขาจะปิดเสียงตลอดไม่ใช่ผมครับผมยืนยันได้ว่าวันนั้นอ่ะผมไม่ได้ไปหาเขาแล้วเขาก็ไม่โทรหาผมผมอยู่ที่ทำงานกับรุ่นพี่ผมมีพยานใช่ครับการติดต่อกันมานานแล้วถูกต้องครับเพราะว่าผมตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยผมไม่ได้โทรหาเขาเลยเขาก็ไม่โทรหาผมแล้วเขาจะบอกว่าไงคุณผู้ชมครับเรากลับมาตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพอมันเกิดเรื่องแบบนี้แน่นอนที่สุดน้องพรน้องพรก็ยอมรับผิดไปแล้วแหละว่าจะผิดแต่ก็ไม่นึกว่าโหภาพลับอะไรต่างๆมันจะหลุดแบะออกมาเยอะขนาดนี้เนี่ยนะฮะ